เอ้ยมือนี้ได้รถด่วนวะนะค่ะจีเฮ็ดเพนเอิ้นรถด่วนค่ะเป็นตัวหนอนชนิดหนึ่งค่ะพี่น้องเป็นตัวหนอนที่อยู่ในก้านในเนี่ยก็ในกระบอกไม้ไผ่พี่น้องมันเป็นสัตว์ธรรมชาติด้วยค่ะยามนี้แหละค่ะเพิ่นสิได้กินมันยามไม้ไผ่อ่อนเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ได้มาแล้วก็เอามาซั่นออกพี่น้องหลายๆเด้เนี่ยเห็นจังซี่ก็ได้เกือบเต็มอยู่เพิ่นว่ามันกินสะอาดเด้พี่น้องมันเป็นของธรรมชาติด้วยค่ะมันกินก้านมันกินเปลือกไม้มันกินใยไม้ไผ่นะคะอยู่ข้างในน่ะเป็นอาหารของมันมันก็ขี่ออกก็สิกลายเป็นเหยื่อไม้ไผ่วะนะเพิ่นบอกเด้เนี่ยอันนี้จักแม่นบ่แม่นมื้อนี้อ้วนค่ะพี่น้องตัวอ้วนดีๆจะหามดามาเด้อค่ะเด้อแต่อันปูนาบ้านเฮาเพิ่นก็กินแล้วก็ไต่อุ้มเกมเกมสิก็คิดซะว่าเป็นกุ้งเต้นน่ะพี่น้องอันนี้มันเป็นรสด่วนค่ะตัวมันก็คล้ายๆกับตัวม่อนน่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันก็สิกินได้มั้งเพิ่นไปกินกันเบิดบ้านเบิดเมืองเฮาเขามากินแล้วนี่มันอยู่ในกระบอกไม้ไผ่พี่น้องกระบอกเนี่ยซื้อมา60บาทไปซื้อเพิ่นมาซื้อทั้งหนอนทั้งอันนี้ละทั้งบ่แม่นหนอนเนี่ยเพิ่นเอิ้นอีหยังอ่ะรสด่วนวะนะพุ่นน่ะอวบๆนี่ซะตัวอวบๆเด้พี่น้องเป็นตะแกงซะเนาะไม่สมบ่แต่ว่าบ่แกงมือเนี่ยค่ะกี้เอามาเฮ็ดตําน้ําพริกนี่ค่ะเฮามีพริกหยวกแล้วก็มีหัวหอมเอาไปย่างเด้พี่น้องแต่เฮาขี้คร้านดังไฟเฮาก็สิไปใส่เวฟละเนาะใส่อันหม้อเวฟนะคะเวฟแป๊บเดียวพี่น้องเอามาแล้วก็มาลอกเปลือกพริกออกเด้อค่ะเอาเปลือกพริกออกดีๆแล้วก็แล้วๆเฮาก็ค่อยเอาไปตําค่ะพี่น้องอ้อเดี๋ยวไปครัวหนอนก่อนไปครัวตัวรสด่วนก่อนเนาะจะเอิ้นหนอนเนาะเพิ่นสิบ่กินขั่วเขาเอิ้นรสด่วนวันนั้นนะคะเห็นบ่คะสภาพมันคือรสด่วนขั่วให้มันเหลืองๆหอมๆนะพี่น้องหอมติดจมูกเลยค่ะมันเหลืองๆหอมๆแล้วเขาก็มาต้มหน้าหม้อปลาเนาะค่ะเนาะหน้าหม้อปลามื้อนี้จีเฮ็ดแบบตำแบบอีสานนะคะตำรสด่วนแบบอีสานเขาก็ใส่ใบมะกรูดตะไคร้นี่แหละค่ะนี่คือวิธีการต้มหม้อปลาให้หอมนะพี่น้องใส่เกลือจักหน่อยแล้วก็ใส่ปลาค่ะแค่นั้นละใส่ใบมะกรูดกับอันมักอันนี้น้ำมันก็จีแซ่บกรดด่วนเฮาก็สุกพอดีค่ะพี่น้องมาเอามาโขกรวมกันเลยพี่น้องเอาทั้งพริกทั้งหอมทั้งนี่ละทั้งรสด่วนเนี่ยค่ะมาโขกรวมกันแล้วๆโขกมันละเอียดเด้พี่น้องเฮามีแฮงเกิดเท่าใดก็เอามาใส่ไปโลดพุ่นล่ะมันมันเด้พี่น้องมันหนุกนุ่นแซ่บค่ะแซ่บคือจังเฮาแก้วดักแด้นี่ล่ะไปเออแม่นๆคือจังเฮาแก้วดักแด้รสชาติอารมณ์ปัจจุประมาณนั่นน่ะค่ะอันนี้เฮาว่ามันบ่ผิดเฮากินเผ็ดบ่ได้อ่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องใส่พริกหยวกแท้ที่จริงใส่พริกแดงๆบ้านเฮาก็ได้ค่ะแล้วๆมื้อนี้เฮาสิกินกับอู่หน่อไม้ค่ะเดี๋ยวเด้อไปเสิร์ฟหน่อไม้อย่างน้อยก่อนพี่น้องค่ะเสิร์ฟหน่อไม้กินกับเจียวรสด่วนเนาะน้ำพริกรสด่วนแล้วก็1เข้าไว้ข้างหลังพี่น้องเดี๋ยวค่อยซวยเสิร์ฟหน่อไม้ให้มันแล้วกันพุ่นน่ะหอมห่วยๆคือเสิร์ฟหน่อไม้ก็ได้พี่น้องอ่อนเอเลเข้าแล้วละเดี๋ยวซวยเข้าจักบาทก่อนค่ะเข้าก็งามงามพี่น้องพัวเหลี่ยมงาบงาบได้เดี๋ยวนี้มันกินแล้วกินบ่รู้จักอิ่มซําเด้ข้าวเหนียวกันมันงามจังซะโอ้ผักก็น้อยหน่อยดอกพี่น้องเดี๋ยววันนี้ได้ยอดผักไหมาพร้อมเด้ค่ะพี่น้องบ้านเฮาเอิ้นยอดผักไหเนาะบ้านเพิ่นเอิ้นหมักหยังเนาะจําบ่ได้นี่เอามากินกับกันเข้าท่ายอดไหพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อ